คุณลักษณาปั่นวิชัยหรือว่าแขกขับประกาศได้มีการทวีตข้อความตอบโต้เบญจาปั่นแกนนำ3นิ้วที่โพสต์ข้อความบอกว่ายังมีม็อบ3นิ้วติดคุกในรัฐบาลนี้โดยแขกขับประกาศบอกว่าส้มสร้างวาทกรรมภาพจำเหมารวมว่าใครต่อใครติดคุกในรัฐบาลนี้คนนั้นคนนี้ไม่ได้ประกันในรัฐบาลนี้ทั้งที่ข้อเท็จจริงคือมีคนได้ประกันตัวและไม่ได้ประกันตัวเมื่อมีข่าวคนได้ประกันตัวดิฉันจึงขอถามย้ำต้องการย้ำว่าเวลามีคนได้ประกันตัวก็ช่วยเรคคอนไนด้วยว่ามันมีอีกคนหนึ่งครับมีความเคลื่อนไหวนั่นก็คือคุณลักษณาปั่นวิชัยหรือว่าแขกคำปากกานะครับได้มีการทวีตข้อความตอบโต้เบญจาปั่นแกนนำสามนิ้วที่โพสต์ข้อความบอกว่ายังมีม็อบ3นิ้วติดคุกในรัฐบาลนี้โดยแขกคำปากกาบอกว่าส้มสร้างวาทกรรมภาพจำเหมารวมว่าใครต่อใครติดคุกในรัฐบาลนี้คนนั้นคนนี้ไม่ได้ประกันในรัฐบาลนี้ทั้งที่ข้อเท็จจริงคือมีคนได้ประกันตัวและไม่ได้ประกันตัวเมื่อมีข่าวคนได้ประกันตัวดิฉันจึงขอถามย้ำต้องการย้ำว่าเวลามีคนได้ประกันตัวก็ช่วยเรคคอนไนซ์ด้วยว่ามันมีเรื่องของการตายของบุ้งเป็นความผิดของรัฐบาลที่ตรงไหนล่ะได้ประกันตัวแล้วทำผิดเงื่อนไขและตั้งเจตจำนงเสรีต่อสู้ด้วยการอดอาหารซึ่งรัฐบาลก็เคารพเจตจำนงนั้นแขกคำปากกายังบอกว่าใช่ค่ะดิฉันเชียร์รัฐบาลแล้วฉันก็ยืนยันว่ามีจำนวนคนได้ประกันตัวมากกว่าที่ไม่ได้ประกันสิ่งนี้เป็นแฟกต์ค่ะส่วนที่ถอนประกันตัวเองหรือทำผิดเงื่อนไขรัฐบาลก็น่าจะหนักใจส่วนคนที่ยังอยู่ในคุกโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ต้องช่วยกันต่อสู้ส่งเสียงต่อไปแต่การมาตามด่าคำปากกาไม่ได้ช่วยให้ใครได้ความยุติธรรมจำนวนนักโทษทางความคิดในคุกก็ช่วยให้บางองค์กรทำมาหากินกับประเด็นสิทธิมนุษยชนได้เรื่อยๆก็ดีครับตามสบายเราไม่วิพากษ์วิจารณ์กันละกันครับบางทีเราอยู่บนภูก็ดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะอ่ะส่วนเรื่องของกองทัพเรือนะครับพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมก็ยังคุยถึงเรื่องของเรือดำน้ำโดยที่ท่านเนี่ยกำลังจะเกษียณจากตำแหน่งผู้บัญชาการฐานเรือในวันที่30กันยานี้ทีนี้ท่านพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมเนี่ยก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าคือท่านฝากคำพูดเลยอ่ะบอกว่าขออ้อนวอนได้โปรดเมตตาให้กองทัพเรือได้เรือดำน้ำด้วยครับอันนี้คือเป็นข่าวมา2วันแล้วนะใช่ผู้สื่อข่าวก็เลยถามบอกว่าแล้วคิดว่าจะทันก่อนที่ท่านจะเกษียณอายุหรือเปล่า ท่านพลเรือเอกอดุงก็บอกว่าก็อยากให้เสร็จเพื่อที่ว่าผบ.ทร.ผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่เข้ามาจะได้เดินหน้าในเรื่องอื่นต่อไปทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยเอ๊ะจับสัญญาณแปลว่าเลือกผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่แล้วเหรอพลเรือเอกอดุงบอกว่าก็ดีทุกคนเลยยังคิดไม่ออกไม่ได้เลือกหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือผมข้ามนายจิรัตไปด้วยความตั้งใจจิรัตทองสุวรรณที่เพิ่งถูกศาลตัดสินจำคุก1ปีรอลงอาญาในคดีความที่ไปหมิ่นประมาทพลเอกท่านหนึ่งที่เป็นเพื่อนกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเพราะจิรัตทองสุวรรณส.ส.ที่ได้ชื่อว่ารักแกงมาจากเพจก้าวไกลโกหกอะไรเนี่ยสวนทันทีโดยที่เอาความพูดของท่านพลเรือเอกอดุงเนี่ยมาเป็นตัวตั้งที่บอกกองทัพเรือขออ้อนวอนได้โปรดเมตตาให้กองทัพเรือได้เรือดำน้ำด้วยเนี่ยจิรัตทองสุวรรณฉะเชิงเทราเนี่ยทวิตข้อความผ่าน X แล้วบอกถ้าได้ลำแรกก็ได้ลำ2และลำ3ทันทีเพราะเป็นมติครม.ไปแล้วบริษัทจีนนอกจากผิดสัญญาเรื่องเครื่องยนต์อายุสัญญาก็หมดไปตั้งแต่ธันวาปีแล้วกองทัพเรือก็ไม่เคยจ่ายเงินช้าฉะนั้นอำนาจต่อรองตรงนี้กองทัพเรือเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรบ้างไม่ใช่แต่จะเอาเรือดำน้ำอย่างเดียวคือจิรัตเนี่ยคงจะประมาณว่าต่อต้านไม่อยากให้กองทัพเรือได้เรือดำน้ำในขณะที่เพื่อนร่วมพรรคเนี่ยไปดูสงครามที่เขารบกันจริงๆใช้จรวดใช้เรือใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ยัดใส่กันจริงๆก็แปลกดีนะพรรคนี้เขาก็หลากหลายดีนะเออนะฮะค่ะจากกรณีเรื่องของเรือดำน้ำครับนะวันนี้การประชุมผู้แทนสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะคะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมีหลายประเด็นมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย7วาระในการพิจารณาในการพูดคุยกันแต่ว่ามันมีประเด็นเรื่องนึงนะคะจากกรณีที่ทางด้านของประธานสภาเนี่ยมีการเปิดโอกาสให้สมาชิกหารือแล้วก็มีทางด้านของสสพรรคไทยสร้างไทยคือคุณชัชวาลเนี่ยลุกขึ้นสอบถามความชัดเจนไปยังรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเด็นเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาว่าปีนี้รัฐบาลยังมีมาตรการในการช่วยเหลือชาวนาเนี่ยเหมือนปีที่ผ่านมาหรือไม่และก็อีกประเด็นเรื่องนึงก็คือเรื่องของการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการปุ๋ยคนละครึ่งในหลักเกณฑ์ต่าง
ต้องการที่จะให้เกิดความแน่ชัดเพราะว่าตอนนี้มันมีข้อสงสัยมีความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นแล้วก็กลัวว่าเกษตรกรนั้นจะเสียโอกาสจากโครงการดังกล่าวค่ะขอให้รัฐบาลเร่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการปุ๋ยคนละครึ่งในหลักเกณฑ์ต่างๆแก่พี่น้องเกษตรกรชาวนาและแนวทางปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ให้มีความชัดเจนเพราะตอนนี้มีข้อสงสัยต่างๆมากมายเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนผมเกรงว่าพี่น้องจะเสียโอกาสจากโครงการดังกล่าวตอนนี้ครับท่านประธานครับพี่น้องเกษตรกรชาวนามีคำถามต่างๆมากมายเช่นว่าผู้แทนบิ๊กเงื่อนค่าปุ๋ยคนละเคิงรัฐบาลออกให้อีกเคิงหนึ่งชาวนาออกเองขันเข้าบ่มีเงินเข้าสิได้ปุ๋ยใสไปใส่หน้าปัญหาอย่างนี้จะแก้ไขอย่างไรท่านประธานครับเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาได้รับประโยชน์จากโครงการนี้มากที่สุดขอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการด้วยครับสุดท้ายท่านประธานครับรัฐบาลเอ้ยปุ๋ยคนละเคิงจังไดแท้สิมีแน่จริงหรือบ่เข่าแต่กอไปหนาสิมาแท้บ่นอปุ๋ยบัดห้าลุยเกี่ยวเข่าไหลละพันมีจริงบ่ยาอึมขึ้นตัวหล่อให้ขอเบาวามาทานเดินด้วยความเคารพท่านประธานครับแปลหน่อยน้องไว้ภาษาอีสาน หนูก็ได้ภาษาเหนืออย่างเดียวแต่นี่คือเขาบอกว่าอยากให้รัฐบาลเนี่ยชี้แจงเพราะว่าวันนี้ต้องยอมรับว่าเกษตรกรเองเนี่ยเกิดความสับสนเรื่องของโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยว่าจะมีมาตรการอย่างไรเงื่อนไขอย่างไรแล้วก็วิธีการจัดการอย่างไรด้วยไม่ต้องการที่จะให้เกษตรกรชาวไทยเนี่ยเสียโอกาสในประเด็นเรื่องนี้ค่ะครับคุณผู้ชมครับอีกเรื่องนึงอีกประเด็นนึงน่าสนใจทีเดียวนะครับเขาบอกว่าวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยจะถก3คดีสำคัญนะครับคดีแรกนั้นก็คือคดีของคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยครับที่นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลและก็เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคและห้ามไม่ให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคและถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นเพื่อเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ภายในกำหนด10ปีนับตั้งแต่วันที่ศาลนั้นเนี่ยมีคำสั่งตามพรบว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560มาตรา92วรรค2และมาตรา94วรรค2เนื่องจากพฤติการกระทำการล้มล้างการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและก็เข้าลักษณะกระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยครับซึ่งข้อเท็จจริงตามปรากฏคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่3ทับ2567โดยคดีนี้เนี่ยเป็นการพิจารณาหลังจากเมื่อวันที่18มิถุนายนศาลมีคำสั่งให้นำพยานเอกสารสำนวนการไต่สวนเนี่ยนะครับมารวมไว้ในสำนวนนี้และได้แจ้งให้หัวหน้าพรรคก้าวไกลและเลขาธิการกกต.เนี่ยเสนอบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าตามประเด็นที่ศาลกำหนดกลับไปยังศาลภายใน7วันซึ่งก็บอกว่าเรื่องของการตรวจพยานหลักฐานเนี่ยก็คือนัดกันไว้เนี่ยวันที่9กรกฎาคม2567ดังนั้นวันนี้เนี่ยก็ลุ้นว่าศาลจะมีคำสั่งเกี่ยวกับกระบวนการวิธีพิจารณาคดีนี้อย่างไรต่อไปจะมีการเปิดไต่สวนตามที่พรรคก้าวไกลร้องขอหรือไม่นะครับนอกจากนั้นครับเรื่องที่2เนี่ยก็คือยังมีการพิจารณารับหรือไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในคำร้องที่คุณไพบูลย์นิติตะวันใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา213ยื่นคำร้องขอให้ศาลนั้นเนี่ยครับวินิจฉัยว่าบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของไทยกับกัมพูชานั้นเนี่ยว่าด้วยพื้นที่ประเทศไทยกับกัมพูชาอ้างสิทธิ์ไหลทวีปทับซ้อนกันหรือเรียกกันว่า MOU 2544ซึ่งจัดทำขึ้นโดยไม่ได้ขอความเห็นชอบจากรัฐสภาเป็นบทบัญญัติที่ขัดหรือว่าแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นี่เรื่องที่2นะครับเดี๋ยวก็คงจะต้องรอดูเรื่องที่3นะครับจะมีการแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติในคดีศาลอุทธรณ์ภาค2ส่งคำโต้แย้งเพิ่มเติมกรณีนายวิชาเบ้าพิมพาจำเลยที่1นางสาวอนาวงสิงห์จำเลยที่2ในคดีหมายเลขแดงเนี่ยครับที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะครับว่าตามมาตรา212ว่าการที่พรบว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ. 2534มาตรา4วรรค2เฉพาะในส่วนโทษทางอาญาขัดหรือว่าแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา26หรือว่ามาตรา26หรือไม่ครับนี่คือสิ่งที่กำลังมีการดำเนินการกันอยู่นะครับในการที่จะพิจารณาในวันนี้เป็นคดีสำคัญสำคัญนะครับโดยเฉพาะเนี่ยในกรณีเรื่องของจะมีการวินิจฉัยมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลหรือไม่นะครับเพื่อที่จะนำไปสู่การที่ศาลนัดเอาไว้วันที่9กรกฎาคมครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ